มุนไพรเปราะหอมเปราะหอมมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆเช่นเปราะหอมขาวเปราะหอมแดงหอมเปราะว่านหอมว่านแผ่นดินเย็นว่านตีนดินเปราะว่านนกยูงว่านหาวนอนเป็นต้นครับลักษณะของเปราะหอมต้นเปราะหอมจะเป็นพืชล้มลุกมีอายุราว1ปีทั้งเปราะหอมแดงและเปราะหอมขาวเป็นไม้ลงหัวจำพวกมหากาลมีลำต้นหัวอยู่ใต้ดินหรือที่เรียกว่าเง่าเนื้อภายในเง่ามีสีเหลืองอ่อนและมีสีเหลืองเข้มตามขอบนอกและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวมีรสเผ็ดขมเป็นพืชที่ชอบดินร่วนปนทรายมีความชุ่มชื้นพอเพียงเจริญเติบโตได้ดีในที่ร่มเจริญเติบโตในช่วงฤดูฝนพอย่างเข้าฤดูหนาวใบจะโทรมไปและพบได้มากทางภาคเหนือขยายพันธุ์ด้วยการใช้เมล็ดหรือแยกหัวใบเปราะหอมมีเป็นใบเดี่ยวแทงขึ้นมาจากหัวหรือเง่าใต้ดินประมาณ 2-3 ใบและแผ่ราบไปตามพื้นดินหรือวางตัวอยู่ในแนวเหนือพื้นดินเล็กน้อยเนื้อใบค่อนข้างหนาลักษณะของใบเป็นรูปค่อนข้างกลมหรือเป็นรูปไข่ป้อมมีขนาดประมาณ 5-10 เซนและยาวประมาณ 7-15 เซนปลายใบแหลมส่วนโคนใบมนหรืออาจเว้าเล็กน้อยบางครั้งอาจพบว่าขอบใบมีสีแดงคล้ำๆมีขนอ่อนๆ อยู่บริเวณท้องใบส่วนกาบใบมีลักษณะเป็นกาบมีความยาวประมาณ 1-3 เซนใบอ่อนเปราะหอมลักษณะม้วนเป็นกระบอกออกมาแล้วค่อยแผ่ราบบนหน้าดินใน1ต้นจะมีประมาณ 1-2 ใบลักษณะของใบมีรูปร่างทรงกลมโตและยาวประมาณ 5-10 เซนหน้าใบและหลังใบมีสีเขียวส่วนท้องใบนั้นถ้าหากเป็นเปราะหอมขาวจะมีท้องใบสีขาวแต่ถ้าเป็นเปราะหอมแดงท้องใบจะมีสีแดงใบมีกลิ่นหอมงอกงามในช่วงหน้าฝนและจะแห้งเหี่ยวไปในช่วงหน้าแล้งดอกเปราะหอมออกดอกรวมเป็นช่อมีความยาวประมาณ 2-4 เซนมีดอกประมาณ 4-12 ดอกโดยออกดอกตรงกลางระหว่างใบดอกมีสีขาวหรือสีขาวอมชมพูแต้มด้วยสีม่วงในแต่ละดอกจะมีกลีบประดับ2กลีบรองรับอยู่โดยบีและต้นนั้นจะเริ่มแห้งเมื่อออกดอกผลเปราะหอมผลเป็นผลแห้งและแตกได้สำหรับสรรพคุณของเปราะหอมการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่าหัวว่านเปราะหอมหรือเปราะหอมมีฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระใช้หัวและใบเป็นยาแก้ปวดศีรษะคลายเครียดด้วยการใช้ทั้งหัวและใบนำมาโขลกใส่น้ำพอชุ่มแล้วเอาไปชุบน้ำมาใช้คลุมหัวหรือใช้เฉพาะหัวนำมาตำคั้นเอาแต่น้ำไปผสมกับแป้งหรือว่านหูเสือก็จะได้แป้งดินสอพองไว้ทาขมับแก้อาการปวดศีรษะใช้หัวเป็นยาบำรุงหัวใจบำรุงประสาทด้วยการใช้หัวผสมลงในยาหอมหัวเปราะหอมนำมาต้มหรือชงกินจะช่วยอาการนอนหลับได้เป็นอย่างดีและยังช่วยลดความเครียดได้อีกด้วยน้ำคั้นจากใบและเง่าใช้ป้ายคอช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอน้ำคั้นจากใบและเง่าใช้ล้างศีรษะเพื่อป้องกันอาการเกิดรังแค
รักษาอาการหนังศีรษะแห้งน้ำมันหอมระเหยจากฤทธิ์จากหัวมีฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อเรียบของลำไส้คลายตัวช่วยบรรเทาอาการปวดและช่วยขับลมแก้อาการท้องอืดได้คนสมัยก่อนจึงนำมาทาที่ท้องเด็กคล้ายๆกับมหาหิงใช้เป็นอาหารช่วยบำรุงกระเพาะอาหารและลำไส้ช่วยบรรเทาอาการปวดด้วยการใช้หัวนำมาโคลกหรือทุบใส่น้ำพอชุ่มนำผ้ามาชุบแล้วพันบริเวณที่มีอาการปวดบวมจะช่วยลดอาการปวดได้จึงนิยมมาใช้ทำเป็นลูกประคบหรือนำมาเคี่ยวกับน้ำมันไว้ทาแก้อาการปวดเมื่อยโดยอาจจะใช้ว่านหอมเพียงอย่างเดียวหรือผสมกับสมุนไพรอื่นก็ได้หัวนำมาตำใช้พอกบริเวณที่เป็นฝีจะช่วยลดอาการอักเสบได้ส่วนประโยชน์ของเปราะหอมหัวและใบสามารถนำมาใช้ปรุงอาหารได้ใบใช้รับประทานเป็นผักแกล้มมีกลิ่นหอมหรือใช้ทำหมกปลาหรือใส่แกงปลาส่วนหัวนำมาใช้ปรุงเป็นเครื่องเทศสำหรับทำแกงหรือนำมาตำใส่เครื่องแกงหรือนำมาหั่นใส่ผัดเผ็ดหรือใช้เป็นส่วนผสมของน้ำราดข้าวมันไก่ส่วนทางภาคใต้นิยมใช้หัวใส่ในน้ำพริกหรือใช้เป็นส่วนผสมในน้ำพริกเผาเพื่อช่วยทำให้กลิ่นหอมเปราะหอมมีกลิ่นที่หอมสามารถช่วยในการผ่อนคลายต้นเปราะหอมแดงและขาวสามารถนำมาใช้ปลูกเป็นไม้ประดับได้เนื่องจากมีดอกที่สวยงามคนโบราณเชื่อว่าเปราะหอมเป็นว่านศักดิ์สิทธิ์การปลูกเปราะหอมไว้หน้าบ้านหรือใช้เปราะหอมนำมาแช่น้ำให้ผู้ป่วยรับประทานจะช่วยปัดเป่าพูดผีปีศาจและขจัดมารออกไปได้และยังมีความเชื่อว่าเปราะหอมเป็นไม้มงคลที่ใช้สำหรับใส่ลงไปในน้ำเพื่อส่งน้ำพระหรือขอพรจากผู้ใหญ่และยังใช้ผสมในเครื่องในพระเครื่องรวมไปถึงการนำไปใช้เป็นว่านมหาเสน่ห์สำหรับชายหนุ่มโดยนำว่านมาปลุกเสกด้วยคาถาแล้วนำมาเขียนคิ้วหรือใช้ทาปากเพื่อให้เกิดความเมตตารักใคร่เอ็นดูหรือใช้ในงานแต่งงานของชาวอีสานโดยการนำเปราะหอมไปแช่ไว้ในขันใส่น้ำสำหรับดื่มเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยความหอมจากเปราะหอมจึงมีการนำไปใช้เป็นเครื่องสำอางแป้งฝุ่นแป้งพับผสมรองพื้นเจลแต้มสิวสบู่เปราะหอมแชมพูครีมนวดผมเป็นครีมกันแดดหรือใช้ทำเป็นน้ำยาบ้วนปากสำหรับเพิ่มสำอางจากเปราะหอมที่ใช้ทาหน้าจะช่วยแก้สิวแก้ฝ้าทำให้หน้าผิวหน้าดูสดใสและช่วยรักษาผิวพรรณด้วยครับมีค่ะที่จะติดตามชมค่ะติดตามชมอย่าลืมกดตามนะ